เท็ดดี้ รีนเนอร์ผู้จุดคบเพลิงพิธีเปิดอลป.ทวงคืนแชมป์ยูโดรุ่นหนักกว่า100กิโลกรัมกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 เที่ยงคืนเท็ดดี้ รีนเนอร์ผู้ร่วมจุดคบเพลิงพิธีเปิดทวงคืนแชมป์รุ่นน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมและกลายเป็นนักยูโดคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมถึง4เหรียญการแข่งขันกีฬายูโดโอลิมปิกเกม 2024 เมื่อวันที่2 สิงหาคมมีชิงชัยกัน2เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมชายเท็ดดี้ รีนเนอร์จอมทุ่งขวัญใจเจ้าถิ่นผู้ร่วมจุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันทวงคืนแชมป์กลับมาได้อีกครั้งรีนเนอร์ซึ่งได้เหรียญทองรุ่นนี้เมื่อคราวโอลิมปิกเกม 2012 และ 2016 ก่อนจะหลุดไปได้เพียงเหรียญทองแดงเมื่อคราวโอลิมปิกเกม 2020 หนนี้เจ้าตัวทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเจอกับคิมมินจองจากเกาหลีใต้ก่อนที่รีนเนอร์จะทำอีโป้งได้จึงชนะไป 10-0ทั้งนี้รีนเนอร์กลายเป็นนักยูโดคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ถึง4เหรียญโดยนอกจากที่ได้ในการแข่งเดี่ยวรุ่นมากกว่า100กิโลกรัมชาย3เหรียญแล้วเจ้าตัวยังได้อีก1เหรียญจากทีมผสมเมื่อโอลิมปิกเกม 2020 อีกด้วยขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของอาลีเชอร์ยูซูปอฟจากอุซเบกิสถานและเตมูราคิมอฟจากทาจิกิสถานด้านรุ่นน้ำหนักมากกว่า78กิโลกรัมหญิงเบียตริส ซูซาจากบราซิลทำวัสอารีได้จากราสแอชโคจากอิสราเอลทำให้ซูซาชนะ 1-0 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญทองแดงเป็นของโรมานดิโกจากฝรั่งเศสและคิมฮายุนจากเกาหลีใต้สิริกัญญามองลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกประสบผลสำเร็จห่วงแจกไม่ทันปีนี้การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 12:19 นาทีสิริกัญญามองลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกประสบความสำเร็จแต่ห่วงกลัวหลุดได้รับเงินปีหน้าแนะรัฐจัดการความหวังของประชาชนให้ได้ที่ต้องรอถึง5เดือนเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่2สิงหาคม2567 ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตมีความเป็นห่วงอะไรหลังจากนี้หรือไม่ว่าการลงทะเบียนเมื่อวันที่1สิงหาคมถือว่าประสบความสำเร็จถึงแม้จะมีขรุขระและช้าเล็กน้อยเนื่องจากคนเข้าไปลงทะเบียนพร้อมกันแต่ในภาพรวมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีมีคนมาลงทะเบียนค่อนข้างมากแต่จุดข้อสังเกตหนึ่งคือเป็นการลงทะเบียนที่ตัวเนื้อหาของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเลยจึงไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะมติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายที่มีการเห็นชอบในหลักการตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นยังพูดถึงแหล่งที่มาของเงินว่าจะมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธกส.อยู่เลยดังนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปนี่เป็นแค่ก้าวแรกโดยเงินที่จะถึงมือประชาชนยังต้องรอไปอีกอย่างน้อย5เดือนรัฐบาลก็คงจะต้องจัดการกับความคาดหวังของประชาชนที่วันนี้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่ในช่วงระหว่างนี้คงจะต้องมีการตอบคำถามกับประชาชนว่าสรุปแล้วเงินจะได้เมื่อไหร่และจะได้เงินตามที่รัฐบาลได้มาให้ความหวังเขาหรือไม่เพราะการรอคอยค่อนข้างที่จะยาวนานถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ระบบชำระเงินไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนปีนี้แล้วจะต้องหลุดไปถึงปีหน้าความคาดหวังของประชาชนก็จะยิ่งสูงขึ้นและอาจเกิดมีความผิดหวังขึ้นมาได้ดังนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจและให้ความชัดเจนในรายละเอียดในเรื่องต่างๆด้วยนางสาวสิริกัญญากล่าว เมื่อถามว่าคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุคิดว่าจะกระทบกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคิดว่าอาจไม่ถึงขั้นทำให้โครงการนี้ต้องหยุดลงแต่อาจจะมีสะดุดไปบ้างถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดก็คงจะกลับมาเดินหน้าต่อได้IBA ประกาศมอบเงินรางวัลให้นักชกหญิงอิตาลีผู้พ่ายต่อกำปั้นแอลจีเรียกีฬาวันที่3 สิงหาคม 2567 6:50 น.IBA ประกาศมอบเงินรางวัลให้อังเจล่า คารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออิมาน คาลิฟกำปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในโอลิมปิกเกม 2024 สมาคมมวยนานาชาติ IBA ยืนยันจะมอบเงินรางวัลให้อังเจล่า คารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออิมาน คาลิฟกำปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม 2024 ที่ฝรั่งเศสสำหรับคาลิฟเป็น1 ใน 2นักมวยหญิงที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกับหลินหยู่ถิงจากไต้หวันเมื่อทั้งคู่ได้รับไฟเขียวให้แข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี 2023 ซึ่ง IBA ให้เหตุผลว่าผลการตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโซมที่เป็นเพศชายจากนั้นในการชกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66 กิโลกรัมรอบ16 คนเมื่อวันที่1 สิงหาคมคาลิฟใช้เวลาเพียง46 วินาทีในการผ่านด่านคารินีซึ่งขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวซึ่งผลแมตช์นี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนาหูจนถึงตอนนี้ส่วน IBA เคยประกาศว่าจะมีการมอบเงินรางวัลให้นักชกที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมหนนี้แต่ล่าสุดทางองค์กรยืนยันขอมอบเงินให้คารินีเป็นกรณีพิเศษ $50,000ขณะที่สหพันธ์มวยอิตาลีและโค้ชของคารินีจะได้เงินฝ่ายละ 25,000 ดอลลาร์อูมาเครมเลฟประธาน IBA กล่าวว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้ฆ่าวงการมวยหญิงเพื่อความปลอดภัยแล้วมันควรมีแต่นักกีฬาที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้นที่ได้ขึ้นชกบนเวทีผมไม่อาจทนเห็นน้ำตาของเธอได้ทั้งนี้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเองโดยริบสิทธิ์มาจาก IBA ด้วยเหตุผลปัญหาความโปร่งใสขององค์กร